KK Diamond ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราอุดหนุนเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องเพชรอะไรหรือว่าเทศกาลไหนก็ต้องมาอุดหนุนที่นี่เพราะว่าเรารู้จักกับพี่สาวเขาด้วยใช่รู้จักกับพี่สาวแล้วก็เลยพาคนสนิทเรามาเดินแบบด้วยเลยหรอหรือยังไงอันอ๋อพี่ออ่างใช่ไหมคะคือไม่รู้ว่าเขามาบังเอิญมากเพราะว่าตอนแรกที่คุยกันคือเจอกันวันจันทร์ที่จะเอาของเป็นตัวแทนดร.จิวไปให้พี่อาร์ตแต่ทีนี้ดันมาเจอกันวันนี้พอดีแล้วเมื่อกี้เขาเห็นเราเขาก็ตกใจเราเห็นเขาเราก็ตกใจไม่ได้คุยค่ะอาจจะมี DM แบบนิดนึงอะไรอย่างนี้เล็กน้อยกุบกริบอยากให้เล่าถึงทริปต่างประเทศหน่อยอะไรยังไงคะทริปต่างประเทศคือนาเป็นตัวแทนของดร.จิวกลับมาขายดร.จิวแล้วพี่อาร์ตเขาเป็นพรีเซนเตอร์ดร.จิวก็เลยได้ไปเจอกันซึ่งจริงๆอ่ะเคยไปเจอกันแล้วตอนที่นับอ่ะ10ขวบแล้วคือตอนเรา10ขวบอ่ะเราก็คิดตอนนั้นเลยว่าแบบพี่อาร์ตแม่งหล่อมากว่ะอนาคตต้องมีแฟนเป็นพี่อาร์ตถึงจะแบบแล้วอะไรรู้ป่ะพี่คือแบบราหูย้ายแล้วพอราหูย้ายปุ๊บหนูได้ไปต่างประเทศปั๊บหนูเจอพี่อาร์ตปุ๊บหนูแบบเฮ้ยอะไรมันจะแบบเหมาะเจาะขนาดนั้นแต่เอาจริงๆคือหนูก็ที่เขาให้สัมภาษณ์โนล่าสุดบอกว่าหนูไม่เอาเขาเพราะว่าหนูเพิ่ง24แต่เขา42เอาจริงๆหนูไม่ติดแต่ก็อันนี้คือเราบอกอย่างเป็นทางการเลยใช่ไหมอันนี้คือหนูไม่ติดเลยหนูบอกพี่ๆก่อนบอกสื่ออื่นเลยว่าหนูไม่ติดนะชอบที่มีอายุแล้วแบบ10ปีนี้กำลังแบบพอดีเลยกำลังพอดีเลยจริงๆแฟนเก่าหนูก็ขึ้นต้นด้วยอ่างเราสายมูแบบนี้เราแบบมีไปขอพรพระแม่รัศมีแบบระบุไว้หนูเทลหาพระแม่รัศมีหลายรอบแล้วแต่พระแม่บอกว่าตอนนี้มึงเอางานไปก่อนผู้ชายยังไม่ต้องแต่ถ้าได้ก็คือเป็นผลพอได้ของหนูแล้วเหงาไหมอะไรนะคะอะไรนะเหงาไหมหรออุ้ยแรงมากอะทุกวันเนี้ยเวลาไลฟ์สดเราทุกคนต้องมาถามว่าแบบทำไมไม่หาแฟนมาไลฟ์เหมือนพี่แพทบ้างก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะหามาไลฟ์แล้วได้ๆไม่ต้องมาขิงกันได้ไหมล่ะแต่ว่าไม่ได้เหงาเพราะว่าบ้านเราเด็กเยอะอยู่แล้วกับพี่สาวเราให้ความรักเราอยู่แล้วเพราะว่าถ้าผู้ชายคนไหนมาแย่งความรักเราจากพี่สาวเราก็คือมาแย่งความรักพี่สาวเราไปจากเราเราก็คือจะเชิดไม่ให้เข้ามาเราจะหยิ่งใส่ไม่หนูใส่ไปกันซีนเขาเลยค่ะเป็น3คนแล้วหนูก็อัดคลิปเลยว่าเขานัดกันมาแต่หนูก็คือชดอยู่แล้วหนูยิ่งกว่าเก่งอีกเพราะว่าหนูเรียนรู้มาหมดแล้วหนูมาถึงอายุหนูจะน้อยแต่หนูเรียนรู้มาหมดแล้วอ่ะหนูแล้วพี่อาร์ตให้สัมภาษณ์หนูศึกษามาเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาชอบผู้หญิงทำมาหากินหนูทำมาหากินตั้งแต่อายุ15แล้วเขาชอบผู้หญิงทำกับข้าวเป็นหนูก็ทำอาหารเป็นเสน่ห์ไปจะหวักอะไรมันจะขนาดนั้นจริงๆหนูอ่ะช่วยได้ตั้งแต่ขบวนการเตรียมหมูเอาหมูวางไว้เอาหมูลงท่อลงไปทอดสับหมูช่วยไลฟ์ตอดเอาว่าหมูวันนี้เหมาไหมคะลูกช่วยได้หมดทุกอย่างแต่มันติดอย่างเดียวไงว่าเขาจะเอาหนูหรือเปล่าอ่ะมันมันก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตอ่ะมันก็พูดไม่ได้มันเป็นเรื่องของอนาคตไงไม่คือหนูยังต้องร่วมงานกันอีกไงหนูไม่ได้แบบเน้นหน้าตาอยู่แล้วแต่คือตอนหนูเด็กๆที่10ขวบแล้วไปถ่ายละครกับพี่แพทพี่อาร์ตเนี่ยก็คือแบบพี่อาร์ตคือมันเป็นอะไรที่ฝังใจเจอนางตอน10ขวบแล้วแบบพี่อาร์ตแม่งสุภาพบุรุษมากหล่อมากอนาคตกูจะต้องมีแฟนแบบนี้เรางงมากอีก14ปีมาเจอกันเราเลขสวยมาก4บวก1เป็น5หนูชอบเลขนี้สุดๆได้หรอ
มันก็ไม่ได้ไงแม่เดี๋ยวหนูไม่รู้ว่าที่บ้านจะว่ายังไงถ้าไม่เห็นบทสัมภาษณ์นี้ไงเออแบบปกติหนูจะมีพี่แพทอยู่ข้างๆคอยเป็นแบบกุนซือคอยบอกวันนี้หนูมาคนเดียวเลยหนูว่าเคว้งอยู่นะไม่ได้สร้างกระแสอะไรคือด้วยความที่สินค้ามันใช้ดีอยู่แล้วด้วยคือนางอ่ะยืนทอดหมูกรอบจนหน้าเป็นฝ้าจริงๆแล้วพี่บุ๋มมาแนะนำให้พี่อาร์ตใช้พอพี่บุ๋มแนะนำให้พี่อาร์ตใช้แล้วเฮ้ยใช้แล้วมันเห็นผลพี่บุ๋มเขาก็เลยชวนพี่อาร์ตได้เป็นพรีเซนเตอร์คือหนูว่าไม่ได้ติดเลยว่าเขาจะแบบมามองว่าเราสร้างกระแสสินค้าหรือเปล่าเพราะสินค้ามันขายด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วอ่ะคือดร.จิลอยู่มา10กว่าปีแล้วอ่ะก็คือยืนยันใช่คือหนูไม่ได้ถ้าสมมติว่าเขามีคนคุยหรือเขามีแฟนคือหนูไม่ติดหนูรอได้ก็ได้ไม่ติดเพราะหนูก็ไม่ได้มีใครก็สามารถรอได้ก็คะๆกันไปอยู่แล้วจอยๆอยู่ที่ว่าจะคลิกที่ใครแต่ส่วนหนูว่านะรอบนี้ก็หนูก็ไม่รู้ว่าต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมันยังได้อีกนะแต่หนูกลัวไงหนูกลัวแบบพี่บ้านหนูจะรับไม่ได้ว่าหนูเป็นคนไม่เรียบร้อยคือหนูก็แบบเออพ่อหนูก็แก่แล้วไงกลัวแบบหัวใจวายอะไรอย่างงี้ให้เขารู้แค่นี้พอว่าลูกเขาเป็นประมาณนี้เออคือมันแบบคือเขาถามหนูว่าทำไมไม่มองหน้าหนูก็แบบก็กล้ามพี่ใหญ่ขนาดนั้นจะให้หนูมองหน้ายังไงล่ะคะนางน่ารักนางน่ารักคือหนูไม่อยากตอบเหมือนดาราเนอะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่หนูก็ตอบคร่าวๆว่าหนูยังต้องทำงานร่วมกับเขาแต่หนูก็ไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแต่หนูไม่มีอยู่แล้วแน่นอนหนูโสดอยู่แล้วหรือว่าถ้าใครที่ดูตรงนี้ชอบหนูก็คือจีบได้เลยเพราะว่าหนูอยากมีคนไลฟ์สดแบบพี่สาวที่แบบกิ้งกิ้งมีคนปักหมุดให้ทุกวันนี้คือนั่งไลฟ์สดคนเดียวพูดประมาณ2ชั่วโมงแต่พี่สาวคือคนเอาน้ำให้ไหว้ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากมีอย่างนั้นบ้างแต่ไม่ต้องไหว้เรานะเราไหว้ขอได้คือตอนนี้หนูกำลังเก็บยอดที่จะเพื่อจะไปทริปร่วมกับเขาอยู่ก็คือขยันยิงเลยตื่นเช้ามานั่งหน้าแอดละยิงแอดละปล่อยให้เวดูกันเอาเองว่าจะไปที่ไหนเผื่อแอบไปกัน2คนเดี๋ยวชาวเน็ตมาคงไม่เห็นอีกแต่ช่วงนี้ก็คือหนูอุดหนุนหมูกรอบตลอดคือเขาไลฟ์สดเมื่อไหร่หนูก็จะเมนว่าเหลืออีกกี่กล่องคะเหมาทุกวันนี้คือที่บ้านไม่รู้นะว่าที่ทำงานทุกวันนี้ก็คือเอาเงินไปเหมาหมูกรอบวันนั้นไปกองที่ไปเฝ้านางก็คือเหมาไป10กล่องหมดล้านเลยแบบช่ําที่บ้านไม่รู้นะอันนี้ตัดออกด้วยนะไลฟ์สดไปแล้วอุ๊ยแรงมากอุ๊ยและอยากให้แม่หนูเห็นละกันคือหนูมองว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลคือการคบกันน่ะเราไม่จําเป็นจะต้องไปก้าวก่ายเพราะว่าในการที่เราไปดูไลน์แฟนเราอ่ะมันอาจจะมีอะไรที่แบบคุยกันมากกว่าที่เขาจะรู้อาจจะเป็นไลน์ครอบครัวที่คุยกันเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรรู้หรืออาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่องการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ควรมาก้าวก่ายกันคือนาบจะเป็นคนที่ไม่เช็คโทรศัพท์แฟนและแฟนก็ห้ามเช็คโทรศัพท์นาบซึ่งในวันนั้นน่ะนาบอยู่ในไลฟ์ด้วยแล้วคนก็แบบดราม่ามาว่านาบว่าแบบเฮ้ยทำไมพูดกับพี่เขยแบบมึงกูอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงคือพี่อายุน้อยกว่านาบแล้วบ้านเรามันเป็นแบบสไตล์บ้านๆน่ะมันแบบเราเด็กพระราม3อยู่แล้วไม่ใช่แบบคุณพี่ขาคุณพี่ขาอะไรคุณพี่แพทขาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงหนูก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ควรเอามาเป็นประเด็นอะเพราะว่าเรื่องมือถือที่จะมาบอกว่าให้พีหนีไปคือพี่แพทบอกพีแล้วว่าเลิกเลยถ้ารับไม่ได้คือเลิกเลยแต่เขาไม่ไปเองอะผู้ชายกับเขากับเย็นเราให้ทำไงอะเขาไม่ไปเองอะมันก็ไม่ได้ผิดที่พี่สาวเราเพราะพี่สาวเราสวยไงคนสวยก็คือมีสิทธิ์เลือก
ซึ่งพี่สาวหนูคือไอดอลเลยเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอชมหนูไม่ให้รักหมายถึงว่าหนูห่วงพี่หนูคือเขาว่าเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กแล้วถ้าคืออย่างเลดอะเลดเป็นลูกเป็นหลานหนูอะหนูเข้าใจว่าจะแบบเขาต้องรักลูกแต่คือถ้าเป็นคนอื่นที่แบบอะเป็นแฟนหรือต้องเป็นใครที่แบบมาแย่งความรักไปจากหนูจะต้องมาแบบนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยคือหนูจะห่วงพี่หนูมากหนูก็จะแบบแอนตี้แบบเหม็นความรักอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นต้องผ่านซึ่งพีก็คือถือว่าผ่านหรือยังก็ยังต้องดูอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าพี่แพทก็ผ่านอะไรมาเยอะอะเยอะจนที่แบบเหมือนยิ่งกว่าแมวก้าวชีวิตคือหนูอยากให้เขาเจอคนที่ดีๆในที่นี้คือซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องแบบทุกเรื่องจริงๆเพราะว่าพี่หนูคือคนดีก็ต้องเจอสิ่งดีก็ต้องดูไปอีกไงคนเรามันวัดกันไม่ได้ว่าจะแบบ1ปี2ปีแล้วผ่านนะคือมันมีอะไรมากกว่านั้นที่เขาจะต้องศึกษาแล้วก็รู้นิสัยของกันคือพีก็อาจจะยังเด็กด้วยก็ต้องรอดูว่าถ้าพีอายุมากกว่านี้จะเป็นยังไงเพราะว่าพีเด็กกว่านาปีกอะแล้วพีไม่เที่ยวเลยตัดภาพมาที่นาเที่ยวกระจายไอพีนอนซึ่งเหมือนมันยังไม่ได้ใช้ชีวิตไหมเราอันนี้เราก็ไม่รู้ไงเราก็ตัดสินเขาไม่ได้เราก็ต้องรอดูเขาต่อไปแต่คือในวันนี้ที่เขาที่หนูยังโอเคกับเขาคือเดย์วันที่เขาเข้ามายังไงกับที่บ้านตอนนี้เขาก็ยังเป็นอย่างนั้นก็ต้องรอดูต่อไปก็ช่วยก็นั่งช่วยใดๆเลี้ยงเลดเข้ากับเลดได้ประมาณนี้ก็ถ่าย YouTube ให้พี่แพทยากอ่ะหนูต้องให้ด้วยเราก็ต้องเป็นหนึ่งในส่วนที่สแกนอ๋อหนึ่งในส่วนที่สักก็ให้สักประมาณ80อ่ะ 80% แต่ถ้าหนูเจอใครที่ซัพพอร์ตพี่หนูได้และดีกว่าคือหนูหาให้พี่หนูเลยคือจริงๆแล้วอ่ะจะไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อไหนเลยเพราะว่าด้วยความที่เราก็ยังบ้านสองบ้านยังไม่ได้คุยกันแต่คือก็ได้เจอกันแต่ยังไม่ได้คุยกันก็คือโดนดราม่าก็คืออาจจะเป็นเรื่องพีด้วยว่าแบบทำไมพี่แพททำแบบนั้นทำไมทำแบบนี้แต่คือเอาจริงๆที่พี่แพททำอ่ะถูกแล้วเพราะว่าเขาให้เกียรติทั้งคู่แล้วเขาก็ให้เกียรติตัวเขาเองด้วยคือเขามีสิทธิ์เลือกคือวันนั้นน่ะหนูอยู่ในรถที่มีคนโทรหาพี่แพทแล้วบอกว่าลูกโดนพูดแบบนี้ซึ่งแบบคือโรงเรียนมันก็โรงเรียนดีอ่ะมันโรงเรียนไม่ได้แบบโรงเรียนถูกๆอ่ะถ้าเป็นโรงเรียนแถวบ้านอะไรเงี้ยหนูยังพอเข้าใจได้แต่คือมันเป็นโรงเรียนแบบเนี้ยแต่คือดีมากที่หลานหนูเป็นเด็กที่แบบสตรองมากๆหลานหนูคือแบบพอถามความรู้สึกหลานบอกแล้วไงก็ป้าป๋าไปบําบัดเพราะว่าในวันนั้นที่เราไปรับคือเราก็บอกเขาว่าป้าป๋าไปบําบัดนะซึ่งเขาก็คือเด็กอะให้เขารู้แค่นี้พอแต่วันนั้นคือเขาร้องไห้บนรถเราแบบเราก็ร้องไห้ไปกับเขาเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์อะนั่นแหละแล้วอีกวันนึงก็ร้องไห้อีกคือแบบออกมาในรายการเลยแสดงว่าเราครอบครัวเรากับครอบครัวเราพี่เบนยังไม่มีการว่าจะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่ทีนี้พี่เบนได้ให้สัมภาษณ์สื่อกับอ๋อไม่ค่ะที่ยังไม่ตกลงให้สัมภาษณ์นั่นคือเป็นวันแรกที่เขาออกมาแต่วันต่อไปที่พี่เบนให้สัมภาษณ์เนี่ยคือมีการคุยกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าคุยถึงเรื่องที่แบบจะต้องแบบบอกเลสซิ่งยังไงประมาณนั้นพี่เบนเจ็บคอก็เลยบอกว่างั้นก็ยังไม่ต้องมาเจอรอหายเจ็บคอก่อนแล้วค่อยมาเจอกันขอบคุณค่ะ